นั้นจะสะท้อนออกจากคำตอบของคำถามที่คุณเตรียมมาว่ามาเลยชันครับผมอยากจะถามคุณดาแล้วก็คุณแพรวนะครับว่าถ้าหากผมสามารถเสกพรได้3ข้อคุณดาและคุณแพรวอยากจะขอพรอะไร3ข้อนี้และเพราะอะไรครับโอ้ยโอ้ยคำถามแบบดูง่ายแต่มันยากนะ Dream Come True เลยผู้ชายคนนี้มีเวทมนต์ที่ทำให้พรคุณเป็นจริง3ข้อดา Make a wish ขอพรเลยครับข้อ1ดาอยากจะขอให้คนที่ดารักมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะนั่นข้อ1ค่ะข้อที่2ก็คือขอให้คนที่ดารักอ่ะมีความสุขข้อที่3ก็ขอให้ขอได้อีก20ข้อขอให้คนที่เรารักอะค่ะได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำในสิ่งที่เขารักค่ะ3ข้อครับโอเคแล้วคุณไม่คิดถึงตัวเองเลยเหรอก็คือดาเป็นคนที่ดารักใครอะดาเห็นเขามีความสุขดาก็มีความสุขแล้วอะค่ะคุณไม่รักตัวเองเลยอะแพรวข้อที่หนึ่งนะคะก็คือจะขอให้เนี่ยมีชีวิตที่ยาวนานเพื่อที่จะได้ดูแลคนที่เรารักอะค่ะขอให้ตัวเองมีอายุยืนยาวนานใช่ค่ะเพื่อที่ตัวเองอะค่ะจะได้แบบดูแลแม่ได้แบบจนกว่าเขาแบบจะไปก่อนเราอะค่ะครับข้อที่สองขอให้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็ความรักส่วนข้อที่3ขออะไรอ่ะขอให้เธอไม่ปิดไฟเราคุณเจอพรเจ้าเล่ห์เขาแล้วไงเอาล่ะพร3ข้อนี่ก็เป็นคำถามที่มันสะท้อนถึงตัวตนสะท้อนถึงอะไรหลายอย่างอยู่ที่คุณแล้วครับจะประทานพรให้ใครดับไฟ1คนภาย1คนมาเจอเราเชิญค่ะเขาทำฝันและพรของคุณให้เป็นจริงได้อะไรนะต้องเล่าให้หนุ่มโสดฟังผู้หญิงคนนี้นะฮะโดนปฏิเสธมา3ครั้ง3คราติดๆกันเธอเป็นแคนดิเดตคู่สุดท้ายเนี่ยมาตลอดเป็นความรู้สึกยังไงแพรวๆครั้งแล้วครั้งเล่าทฤษฎีหนูตรงไหมล่ะเนี่ยสูตรดำปะไม่ใช่สีเทาไงเพราะนั้นไปเลยฮะไปเดทกันยินดีด้วยค่ะ